าเขาเป็นผู้ใหญ่อ่ะเขาจะทำอะไรก็ได้เพราะหนูไม่มีสัญญาคู่ฉบับหนูไม่มีแล้วเนี่ยเราก็ต้องใช้ทนายคุยกันคงพูดอะไรไปมากอะไรแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าก็คงต้องหนูก็คงไม่ยอมสัญญาการเป็นศิลปินจริงๆอ่ะหนูไม่รู้ว่ามันเรียกสัญญาทาสหรือเปล่ากับการที่จะต้องอยู่12 13 14 15ปีแบบนี้เราก็ต้องสู้กันด้วยกฎหมายค่ะเพราะว่าหนูก็อย่างที่บอกว่าหนูยอมมาหลายครั้งแล้วแล้วถ้าครั้งนี้หนูยอมอีกนั่นแปลว่าตัวหนูเองคงไม่มีศักดิ์ศรีแล้วอ่ะเพราะว่าหนูสู้ด้วยลำแข้งตัวเองจนกว่าจะมายืนถึงทุกวันนี้อิงฟ้าจ๋าสดสดร้อนๆเมื่อกี้เลยทางคู่กรณีเก่าเราเพิ่งโพสต์รายละเอียดแบ่งตัวเราเขาเอ่ยชื่ออะไรกันแถวนี้เขาขอส่วนแบ่งทั้งหมดเลยเขาขอส่วนแบ่งทั้งหมดรู้สึกยังไงเพราะว่าสัญญายังมีถึงปี68ใช่โอ้อันนี้หนูเพิ่งรู้นะว่าสัญญามีถึง68ใช่เราเพิ่งพ้นอะไรลูกค้าอยากจะบอกอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องสู้กันด้วยกฎหมายค่ะเพราะว่าหนูก็อย่างที่บอกว่าหนูยอมมาหลายครั้งแล้วแล้วถ้าครั้งนี้หนูยอมอีกนั่นแปลว่าตัวหนูเองคงไม่มีศักดิ์ศรีแล้วอ่ะเพราะว่าหนูสู้ด้วยลำแข้งตัวเองจนกว่าจะมายืนถึงทุกวันนี้อย่างที่บอกว่าถ้าเขามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยซัพพอร์ตเราในช่วงเส้นทางที่เราเดินตามความฝันเราอ่ะอันนี้หนูไม่ใช่คนเนรคุณอยู่แล้วมันเหมือนหนังคนละม้วนเพราะอีบ้าบอกว่าแค่เดือนเดียวแต่เขาบอกว่าถึงปี68อะไรยังไงคะจริงๆเนี่ยสัญญาที่เซ็นมีแค่10ปีค่ะตอนนั้นหนูยัง17อ่ะแล้วก็หนูไม่มีสัญญาคู่ฉบับเพราะฉะนั้นหนูไม่รู้เลยว่าตามกฎหมายแล้วคือถ้าไม่มีสัญญาคู่ฉบับแล้วมันถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็ตอนนี้ก็มีคุยกับพี่นักร้องในค่ายด้วยกันก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแล้วก็เป็นพยานให้เราเพราะว่าไม่ได้มีแค่เราคนเดียวในค่ายที่ได้รับความเสียหายอย่างตอนที่เราเซ็นเราก็ไม่ได้เห็นใช่ไหมว่ามันหมดตอนพศไหนหรือเมื่อไหร่ยังไงหนูว่าเขาคงไปต่ออัตโนมัติของเขาเองอ่ะใช่โดยที่เราพี่ฟ้าเราตอนเราเซ็นเราได้คู่ฉบับไหมไม่ได้ไหมเคยเข้าไปตลอดที่ผ่านมาเคยเข้าไปขอแล้วก็ไม่เคยได้แต่อย่างล่าสุดเขาบอกว่าทุกงานที่เรารับไม่ว่าจะเดินแบบจะทำอะไรร้องเพลงกับใครอะไรต้องได้รับอนุญาตจากเขาไปรายรับอักษรทุกครั้งที่จะต้องไปทำงานพวกนั้นแต่มีพี่ศิลปินในค่ายบอกว่าในจริงๆแล้วสัญญาฉบับของศิลปินไม่มีนะคะต้องมาดูกันเพราะว่าตัวหนูเองไงที่หนูบอกว่าหนูก็เด็กคนนึงอะตอนที่หนูเซ็นคือหนูก็อายุ17ซึ่งหนูไม่สามารถที่จะจำรายละเอียดสัญญาได้ทั้งหมดแต่ว่าขอให้เขาข้อความทั้งหมดขอให้มันเป็นความจริงที่เราเซ็นตั้งแต่ตอนแรกแต่หลังจากเกิดเรื่องก็คือว่าเขาอาจจะโพสต์ผ่านโซเชียลอย่างเดียวไม่ได้ติดต่อเราโดยตรงเลยใช่ไหมอิงฟ้าไม่ค่ะตอนนี้หลังจากนี้ก็จะให้ทนายเป็นคนจัดการค่ะเพราะว่าในเมื่อสัญญามันไม่เป็นธรรมกับเราการที่เขาจะเอาส่วนแบ่งหรือว่าอะไรเงี้ยทางค่ายอ่ะมันไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าคุณต้องมาดูด้วยว่าคุณซัพพอร์ตอะไรแล้วบ้างใช่ไหมคะในช่วงเส้นทางตลอดระยะเวลาในการประกวดเขาก็ไม่ได้ส่งเสริมอะไรแล้วก็ในเรื่องการประกวดไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงหรือว่านางงามบริษัทไม่ได้มีการส่งเสริมอะไรเราเลยในเรื่องการซัพพอร์ตค่ะมีการฟังรู้จักไหมคะที่แบบว่าพอเราพูดไปมันเจอราม่าทุกวันเลยอะไรเงี้ยพอเราพูดไปเขาก็พูดกลับพอเราพูดไปมันไม่จบสักทีอะไรเงี้ยจะพูดยังไงอ่ะคือทุกอย่างที่เขาพูดกับสิ่งที่เขาทำมันย้อนแย้งกันเขาบอกว่าเขารักเคยดูแลเราเหมือนคนในครอบครัวแต่สิ่งที่เขาทำอ่ะหนูว่ามันจะทุกคนจะเห็นเองฟ้าได้เห็นก่อนได้เห็นแล้วเนี่ยโพสต์ที่เขาโพสต์อะไรอย่างเงี้ยได้เห็นแล้วค่ะเห็นก่อนขึ้นเวทีมีการได้ติดต่อส่วนตัวหรือว่าไม่ค่ะเราให้ทนายจัดการอย่างเดียวอันนี้ยังไม่ทราบเพราะว่ายังไม่ได้คุยกันเลยเขาเห็นก่อนขึ้นเวทีแล้วก็ขึ้นเลยจะบอกอะไรผ่านเขาในสื่อตอนนี้ค่ะก็แน่นอนแหละเขาดูอยู่แล้วแหละแน่นอนจะบอกอะไรผ่านเขาครับจริงจริงอะหนูรักเขานะเพราะว่าหนูเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่เนรคุณอยู่แล้วอะเรารู้ตัวเราดีไม่งั้นหนูคงไม่ประสบความสำเร็จคนเนรคุณไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จมาถึงได้ทุกวันนี้ตั้งแต่ตลอดเส้นทางชีวิตของหนูอะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ตลอดเพราะหนูเป็นคนหนูเชื่อมั่นในความกตัญญูอยู่แล้วสิ่งที่เขาทำหนูขอให้เขารู้แก่ใจต่อให้เขาจะงัดกฎหมายอะไรก็แล้วแต่ในเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่อ่ะเขาจะทำอะไรก็ได้เพราะหนูไม่มีสัญญาคู่ฉบับหนูไม่มีแล้วเนี่ยก็เราก็ต้องใช้ทนายคุยกันคงพูดอะไรไปมากอะไรแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าก็คงต้องหนูก็คงไม่ยอมก็คงจะสู้คดีกันต่อไปอิงฟ้ามั่นใจขนาดไหนว่าถ้าเราใช้ทนายในการต่อสู้ว่าเราจะเป็นผู้ชนะ
100%เพราะว่าหนูรับรู้มาตลอดอ่ะว่าเขาหมดอะไรกับเราไปบ้างแล้วเราได้อะไรจากเขาบ้างสัญญาการเป็นศิลปินจริงๆอ่ะหนูไม่รู้ว่ามันเรียกสัญญาทาสหรือเปล่ากับการที่จะต้องอยู่12 13 14 15ปีแบบนี้ใครดูก็ใครก็ดูออกสั้นๆง่ายๆคือไม่จบเจอกันในศาลเนาะหนูว่าสังคมจะเป็นคนตัดสินเอง